พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่อง Fake News เขย่าโรคมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเขย่าโรคนี่ก็คือสระโอรอเรือขอควายไม่ใช่สระโอลอลิงกอไก่นะครับเรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่องโกหกพกลมเรื่องบิดเบือนเรียกรวมกันทับศัพท์ว่า Fake News ที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เกิดพร้อมกันกับการระบาดของไวรัสชนิดนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แม้เวลาต่อมามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งแต่ Fake News กลับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการระบาดรอบ 3 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมาจนอาจกล่าวได้ครับว่า Fake News ระบาดพอกันกับโควิด 19 ขอยก Fake News บางเรื่องจากหลายสิบเรื่องมาเป็นกรณีศึกษาในวันนี้ครับเรื่องแรกข้อความแย่แล้วทุกคนที่อุตรดิตถ์พบคนติดเชื้อโควิด 19 แคมป์คนงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง80 คนมีผู้เสี่ยงสูง150 คนและคิดว่าในนั้นอาจจะเป็นสายพันธุ์อินเดียด้วยอีกต่างหากนี่เป็นข้อความที่โพสต์บนสื่อออนไลน์เมื่อ17มิถุนายน2564ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนในบัญชี Facebook ของผู้โพสต์กี่คนที่เชื่อว่าสิ่งที่เขาโพสต์นั้นไม่เป็นความจริงแต่แน่ๆมีการส่งต่อข้อความนี้ไปแล้วครับข้อเท็จจริงมีผู้โพสต์เรื่องเดียวกันก่อนหน้า17มิถุนายนไปแล้วครับแล้วก็ในแพทย์เกษมตั้งเกษมสำราญสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อ14มิถุนายน2564ก็เปิดเผยไปแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าเมื่อ12มิถุนายน2564มีคนงานโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุตรดิตถ์ติดเชื้อโควิด 19 6 รายจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง150 คนผลการตรวจเป็นลบทั้งหมดตรง150 คนนี่แหละครับที่คนเนี่ยไปโพสต์ว่าเสี่ยงสูงไปแล้วเรียบร้อยทีนี้มีเพียง5 รายที่จัดให้อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง5 รายเท่านั้นนะครับคือแรงงานที่เช่าบ้านพักอยู่ด้วยกันย้ำว่าไม่ได้ติดเชื้อครับแต่มีความเสี่ยงสูงเพียง5 รายไม่ใช่150ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงก็คือแรงงานที่เช่าบ้านพักอยู่ด้วยกันตรงนั้นก็ส่งต่อเข้าสถานที่กักตัวเขื่อนผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ที่เหลือก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำที่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามและก็ตรวจรอบ2อีกครั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ณ 14 มิถุนายน 2564 มียอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสม98 รายแล้วก็รักษาหายแล้ว 80 รายณขณะที่เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาก็จะเห็นนะครับว่าความเข้าใจเนี่ยของคนที่โพสต์แล้วเขาก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คือคำว่าเสี่ยงสูงหมายความอย่างไรเสี่ยงต่ำหมายความว่าอย่างไรนิยามตรงเนี้ยอย่างไรเรียกว่าเสี่ยงสูงอย่างไรเรียกว่าเสี่ยงต่ำครับแต่ว่าก็ยังมีผู้นำเข้าข้อความทำนองเดียวกันนี้ซ้ำอีก นั่นหมายความว่าผู้โพสต์อาจเป็นเพื่อนกับผู้โพสต์คนแรกหรือผู้โพสต์อาจได้ข้อความนี้จากผู้ส่งต่อที่เป็นเพื่อนกับเขาก็วิเคราะห์ได้ครับว่าเขาไม่ได้รับข่าวสารการชี้แจงจากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ประการที่ 2 เมื่อได้รับข้อความที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจากแหล่งต้นหรือจากการส่งต่อเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยครับโพสต์ใหม่ทันทีประการที่ 3 ไม่เพียงเท่านั้นยังโพสต์ต่อไปว่าอาจเป็นสายพันธุ์อินเดียซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เรียกสายพันธุ์ B อันนี้ก็คือ B.1.617.2 ที่ตรวจพบครั้งแรกในอินเดียว่าสายพันธุ์เดลต้าถ้ามาจากอินเดียคือเดลต้าก็ทำให้เข้าใจครับว่าเขาก็รับข่าวสารจากแหล่งอื่นบ้างเหมือนกันไม่เช่นนั้นคงไม่รู้ว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอ่อนไหวกว่าสายพันธุ์ B.1.1.7 หรืออัลฟาที่ระบาดในไทยปัจจุบันกรณีนี้จึงเป็นตัวอย่างของการรับข่าวสารด้านเดียวและไม่คิดที่จะตรวจสอบเป็นตัวอย่างของการไม่เข้าใจคำแถมยังนำข่าวสารที่ตนได้รับเนี่ยมาผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันกลายเป็นเรื่องใหม่ที่มีการส่งต่อกันอีกนั่นเรื่องแรกที่เลือกมานำเรียนคุณผู้ฟังเรื่องที่ 2 ครับมีข้อความว่าลาวมีน้ำใจเปิดให้คนไทยไปฉีดวัคซีนฟรีส่วนไทยมีโรงงานแต่ไม่มีวัคซีนเป็นข้อความใน Twitter ที่เขาทวีตเมื่อ14มิถุนายน2564ถ้าคนที่เห็นข้อความนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่าจริงหรือเนี่ยแปลว่าเริ่มฉุกคิดละผู้ให้คำตอบนี้คือกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ19มิถุนายน2564บอกว่าเป็นข้อความที่ให้รายละเอียดไม่ครบถ้วนเพราะณวันที่กรมสารนิเทศแถลงข่าวนี้ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวยังปิดด่านยังไม่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่อย่างใดอนุญาตให้เดินทางเข้าได้เนี่ยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นตามประกาศคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในสปปลาวที่ประกาศเนี่ยเมื่อ5มิถุนายน2564ที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เฉพาะในนครเวียงจันทร์เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่-80 องศาเซลเซียสกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวประกอบด้วย 1. บุคคลอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นโดยต้องแสดงบัตรประชาชนที่สามารถระบุอายุได้ 2. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นพนักงานรัฐหมอผู้ที่ทำงานที่จุดผ่านแดนสากลผู้ที่มีการเดินทางต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นโดยต้องแสดงเอกสารยืนยันการทำงานในลาว 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตความดันโลหิตสูงเบาหวานทางเดินหายใจตับมะเร็งและอื่นๆซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นเราก็ต้องแสดงเอกสารยืนยันประวัติการรักษาแล้วคนต่างชาติที่นำมาโพสต์ล่ะคนต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถแสดงเอกสารยืนยันการทำงานประกอบการขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์หรือแชร์ต่อในขณะนั้นไม่ใช่ละแต่ข้อความนี้ครับมีผู้รีทวีตไปแล้วกว่า 26,800 ครั้งไม่นับผู้แสดงความเห็นกว่าร้อยนี่เป็นเฟคนิวส์ประเภทบิดเบือนครับที่ไม่ใช่ข้อความแรกก่อนหน้านี้มีที่ Facebook กล่าวว่าใครอยากไปฉีดไฟเซอร์ต่างประเทศแต่ไม่มีเงินบินไปไกลๆลองไปขอประเทศลาวฉีดก็ได้นะเขาเห็นคนไทยไม่อยากฉีดซีโนแวคแต่รัฐบาลไทยไม่เอาไฟเซอร์เขาสงสารเลยมาประกาศว่านักท่องเที่ยวสามารถขอรับวัคซีนได้ฟรีที่ลาวมีไฟเซอร์ เอาแอสตราเซเนกาสปุตนิกซิโนฟาร์มให้เลือกอายเขาจิบหายประเทศกูและอีกข้อความว่าสปป.ลาวจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับคนต่างชาติที่อาศัยในลาวและคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในลาวฟรีมีวัคซีนให้เลือกรับรองไม่มีรายของซิโนแวคแน่นอนยื่นเรื่องขอรับการฉีดได้ทุกวันสปป.ลาวได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศจัดส่งวัคซีนให้สังเกตจากถ้อยคำที่ใช้ในบางข้อความมองได้ทั้งการบิดเบือนโดยเจตนาและไม่เจตนาครับถ้าเจตนานั่นคือพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2560 มาตรา 12 เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะตรงนี้ครับความปลอดภัยสาธารณะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทอันนี้บิดเบือนเรื่องที่ 3 ที่ยกมาแพทย์ทั่วโลกเตือนภัยห้ามรับวัคซีนโควิด -19 เพราะอันตรายต่อร่างกายอันนี้เป็นข้อความบนสื่อออนไลน์ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564แต่ก็กลับมาปรากฏตอนปลายเดือนมิถุนายน 2564 จากปลายเดือนพฤษภามาปลายเดือนมิถุนาอีกครั้งแถมมีลิงก์เป็นคลิปแนบสรุปว่าเป็นคำเตือนจากแพทย์ทั่วโลกเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ห้ามรับวัคซีนโควิด -19 เพราะฉีดแล้วเกิดอันตรายต่อร่างกายสื่อทุกสำนักกำลังพยายามปกปิดเรื่องนี้มันแนบลิงก์มามันก็ฟังมันดูเหมือนเชื่อถือได้เป็นลิงก์ภาษาอังกฤษกรมควบคุมโรคเนี่ยเมื่อ23พฤษภาคม2564ได้ให้ข้อเท็จจริงไปแล้วครับว่าวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าวัคซีนช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโควิด -19 ลดความรุนแรงของโรคส่วนอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดขึ้นก็รักษาได้บทพิสูจน์สำคัญที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆนับหลายร้อยล้านโดสทั่วโลกถึงกระนั้นก็ยังมีการโพสต์ข้อความเดิมๆตามที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังเพราะว่าสังคมบ้านเราก็ยังมีคนที่เชื่อข่าวทางลบโดยไม่สนใจที่จะตรวจสอบแม้แต่เรื่องการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนก็ยังมีโพสต์ข้อความว่าแจ้งข่าวครับมสวคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้วัคซีนแอสตราเซเนกามาจำนวนหนึ่งโควต้าจากกระทรวงอวมาถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เอามาฉีดนิสิตว่านิสิตเนี่ยกลับบ้านต่างจังหวัดก็จะเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนผลก็มีการกระจายข่าวนี้ออกไปก็เกิดปัญหาขึ้นข้อความเนี่ยโพสต์เมื่อ16มิถุนายน2564แล้วก็ยังแนบลิงก์การลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมาด้วยข้อความนี้ดูมีเหตุผลแล้วครับแต่ว่าเมื่อเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ระบุไว้ในข้อความผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อใน Facebook ซึ่งเป็นหมอและก็เป็นอาจารย์คณะแพทย์ของมสวก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความปฏิเสธว่าเนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ทางมสวจะให้บริการประชาชนก็ขออภัยในความสับสนของข้อมูลมาณที่นี้เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ชี้แจงว่ามสวไม่ได้มีนโยบายนำวัคซีนมาบริการประชาชนแล้วก็ขออภัยไปแล้วก็ทางมสวเองก็ยืนยันอีกครั้งว่าข้อความบน Facebook ที่โพสต์ชวนประชาชนให้มาลงทะเบียนนั้นไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม้จะฉีดให้บุคลากรให้นิสิตแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบ้างไปแล้วแต่ก็ยังมีบุคลากรและนิสิตอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งมหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องทำอย่างเนี้ยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้รับวัคซีน ครบก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือลงปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงว่าการมีจำนวนวัคซีนไม่พอต่อให้บริการประชาชนจำนวนมากสรุปแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันภายในครับหรือข้อมูลที่รับก็ไม่ตรงกันแต่ว่าก็ทำให้ป่วนกันไปพักใหญ่ยังมีอีก2เรื่องที่เลือกมาสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพองเรื่องที่4ก็มีการโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้ใครได้ฉีด AstraZeneca ล็อต CTMAV509 แปลว่าคุณได้รับวัคซีนหมดอายุเข้าสู่ร่างกายทวีตโดยผู้ใช้ชื่ออวตารว่ามือปราบคนตอแหลเมื่อ15มิถุนายน2564เป็นข้อความที่แรงมากครับและสามารถสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงแก่คนทั่วไปที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันที่15มิถุนายน2564แล้วมาอ่านพบที่หลังก็ต้องรีบตรวจสอบกันเป็นการใหญ่ว่าเอ๊ะฉีดล็อตนี้หรือไม่ความแรงที่ทำให้ผู้ฉีดวัคซีนแม้ไม่ใช่ AstraZeneca ก็อาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากข้อความที่ถูกรีทวีตออกไปในวงกว้างนี่นะครับกว่า 4,900 ครั้งและมีความเห็นเพิ่มเติมอีก220ความเห็นข้อความนี้ไม่อาจเห็นเป็นอื่นได้ครับนอกจากเจตนาสร้างความวุ่นวายและทำให้ความเชื่อถือเนี่ยในวัคซีนป้องกันโควิดโดยเฉพาะ AstraZeneca เนี่ยสั่นคลอนนี่ถ้ามีผู้รับสารที่ได้เห็นข้อความนี้เชื่อว่ามีนะครับแล้วก็ฉุกคิดสักนิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพิ่งได้รับวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยตอนต้นเดือนมิถุนายน2564แล้วก็เร่งแจกจ่ายไปยังหน่วยฉีดต่างๆจนหมดไม่เหลือฉีดหมดเลยทันทีก็ยังไม่พอต่อจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนรับการฉีดไว้คำถามคือแล้วจะเอาวัคซีนที่เหลือจากไหนมาให้หมดอายุแต่ว่าเพราะไม่ทันฉุกคิดก็เกิดความรู้สึกหวั่นเกรงไปแล้วซึ่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ16มิถุนายน2564ก็รีบชี้แจงทันทีครับว่าไม่เป็นความจริงวัคซีนทุกล็อตที่ได้รับจากบริษัทหลังการตรวจสอบคุณภาพแล้วกระทรวงได้จัดส่งลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนทันทีวัคซีนล็อต CTMAV509 จึงฉีดหมดไปก่อนวันหมดอายุนานแล้วและที่ทำให้ตกใจมาจากข้อความต่อไปนี้ครับเพิ่งรู้ข่าวเคสจากคนใกล้ตัวหลังฉีดวัคซีนอย่าเพิ่งไปทำฟันฉีดยาชานะน่ากลัวมากตอนนี้น้องจุดๆเข้า ICU ขณะนี้หมอบอกปลอดภัยแล้วแต่ต้องดูอาการต่อไปดีที่ไปโรงพยาบาลทันเส้นเลือดตีบทั้งที่สมองหัวใจฉีดซิโนแวคมาได้2อาทิตย์ไม่มีอาการแพ้เลยไปทำฟันฉีดยาชาวันรุ่งขึ้นแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวสามีรีบนำส่งที่โรงพยาบาลน้องไม่เป็นความดันไม่มีคอเลสเตอรอลที่น่ากลัวคือผลข้างเคียงของวัคซีนมันไม่ใช่แค่รอดูในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่รู้ว่าหลังฉีดห้ามทำอะไรบ้างนี่เพิ่งจะไปอ่านเจอข้อมูลของจีนมาเขาบอกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่เกิน1เดือนห้ามฉีดยาชาเด็ดขาดไม่ว่าจะไปถอนฟันหรือทำอะไรต้องผ่าน1เดือนไปแล้วถึงฉีดยาชาได้ที่จีนมีคนไปฉีดวัคซีนแล้วไม่กี่วันก็ไปถอนฟันหมอฟันฉีดยาชาเข้าไปไม่เกิน5นาทีช็อกตายเลยข้อความนี้โพสต์เมื่อกลางเดือนมิถุนายน2506แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีการอ้างข้อมูลจากจีนมาประกอบแต่ถ้าผู้ที่ได้อ่านข้อความนี้แล้วตั้งคำถามว่า 1. ผู้โพสต์เนี่ยเป็นหมอหรือเชี่ยวชาญด้านวัคซีนหรือไม่ 2. ใครที่เป็นคนบอกว่าแพ้ยาชาหมอที่ฉีดยาชาหรือหมอที่ห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรือใช้ข้อมูลที่ไปอ่านพบว่ามาจากจีนและตนเองเชื่อจึงโพสต์และ 3. ที่ว่าข้อมูลจากจีนนั้นเป็นข้อมูลจากแหล่งน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ กรมการแพทย์บ้านเราหลังตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วก็อธิบายว่าข้อมูลเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนการรักษาทางทันตกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาชาร่วมด้วยสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ภายใต้ความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสิทธิผลการรักษาแล้วก็แนะนำว่าก่อนการรักษาก็ควรจะมีการประเมินแต่จริงๆเนี่ยทันตแพทย์เนี่ยเขาทำอยู่แล้วเรื่องเดียวกันนี้ครับทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษที่สถาบันทันตกรรมก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายาชาที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมนั้นก็มีตัวยาชามียาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวมีสารป้องกันการเสื่อมสลายของยาทั้งสองชนิดและก็ส่วนของตัวทำละลายยาชาที่ใช้ทางทันตกรรมมี2รูปแบบคืออย่างฉีดอย่างเจลคุณผู้ฟังที่ไปทำฟันเนี่ยจะรู้ก็จะรู้จักนะครับใช้เพื่อระงับความรู้สึกในบริเวณที่ต้องการทำการรักษาและบรรเทาอาการปวดภายหลังการรักษาไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด -19 ในปริมาณยาชาที่เหมาะสมและถูกต้องผู้ที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมสามารถรับการฉีดยาชาเพื่อทำหัตถการทางทันตกรรมได้อย่างปลอดภัยแต่ในหัตถการที่ไม่เร่งด่วนก็ควรเข้ารับการรักษาก่อนรับวัคซีนหรือภายหลังรับวัคซีนโควิด 2-3 วันแต่ไม่เกิน1สัปดาห์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยแยกโรคเช่นภาวะไข้ว่ามีอาการข้างเคียงจากการรักษาเรื่องสุดท้ายครับที่เตลิดเปิดเปิงไปไกลคือข้อความจากบัญชี Facebook ที่บอกว่าด่วนถอดจากคลิปเสียงพิมพ์เป็นโพสต์ด่วนแจ้งด่วนเลยทั้งหมดของประเทศไทยหยุดทั้งหมดทุกตัวนะคะเพราะว่านายกเขาสั่งซื้อมาเขาไม่รู้เขาก็ซื้อมาแต่ว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดเข้าไปแทรกแซงบริษัทยาและเอาเชื้อโรคใส่มาในวัคซีนที่จะมาฉีดคนไทยเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะยึดประเทศไทยนี่คือแผนระยะสุดท้ายของเขาต้องการให้คนไทยตายด้วยวัคซีนหยุดก่อนด่วนสวัสดีค่ะครับคือถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่อ่านข้อความนี้แล้วก็อาจหัวเราะฮึหรือฮ่าว่าคิดได้อย่างไรแต่เรียนคุณผู้ฟังครับว่ามีผู้ส่งต่อข้อความนี้กว่า100ครั้งและข้อเท็จจริงจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือกระทรวงนี่มีกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบวัคซีนอย่างเคร่งครัดก่อนจะนำมาฉีดให้ประชาชนไม่ใช่ว่าใครก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปทำอะไรที่มันอย่างที่ว่าทั้งหมดที่เลือกนำมาเรียนคุณผู้ฟังสรุปอย่างนี้ครับ1ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง2ไม่ได้รับข้อความด้านเดียวไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง3ได้ข้อมูลจากแหล่งหนึ่งแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งก็ไม่สนใจว่าข้อมูลจากแหล่งที่ได้มานั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่4มีการนำข่าวสารเชิงลบที่ได้รับมาเชื่อมโยงด้วยความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่ทราบหรือไม่สนใจในบริบทของปัญหาและ5มีอคติต่อผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มบุคคลหรือนักการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนแต่ผู้รับแรงกระทบกดดันคือบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่เหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสในยามนี้ครับโควิด -19 ที่แท้แล้วไม่ใช่เรื่องหรือภาระของรัฐบาลและบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและข้าราชการที่เกี่ยวข้องแต่เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนเราไม่ติดเชื้อแต่ยังมีคนไทยที่เชื้อเราก็ยังเสี่ยงอยู่ดีไม่เพียงเท่านั้นครับคนไทยที่ไม่ติดเชื้อแต่ยังมีคนชาติอื่นประเทศอื่นติดเชื้อคนไทยก็ยังไม่ปลอดภัยครับนั่นเป็นคำตอบว่านอกจากการระมัดระวังตนเองตามคำแนะนำของหมอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้อย่างมากก็คือมุมมองเชิงบวกที่จะเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และในระบบสาธารณสุขครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio Podcast บรรยง สวนพองศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast